สูตรกำจัดรอยแตกลายบนผิวด้วยวิธีธรรมชาติเห็นผลภายใน1เดือนรอยแตกลายหรือรอยแผลเป็นที่ปรากฏบนผิวหนังเป็นผลมาจากการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นรอยแผลเป็นเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางอย่างค่ะผู้หญิงเกือบทุกคนบนโลกมักจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความงามที่น่าผิดหวังพวกเธอต้องการที่จะกำจัดรอยแตกลายและมีผิวที่เรียบเนียนสมบูรณ์แบบบางคนอ้างว่าผลเสียจากรอยแตกลายนี้ไม่สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้แต่จากการวิจัยได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีหลายวิธีจากธรรมชาติที่คุณสามารถใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะเราขอแนะนำให้คุณลองใช้สูตรจากธรรมชาตินี้และเรารับประกันว่ามันจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการทั้งหมดแค่ที่คุณต้องทำคือนำส่วนผสมจากน้ำหนักเพิ่มขึ้นจำนวนเล็กน้อยมาผสมรวมให้เข้ากันใช้มือถูนวดส่วนผสมตรงบริเวณที่แตกลายเป็นประจำรอยแตกลายนั้นจะหายไปภายใน1เดือนแค่ส่วนผสมเกลือ 8.8 ออนซ์หรือ250กรัมน้ำตาล 8.8 ออนซ์หรือ250กรัมคุณสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้ค่ะน้ำมันพืชประมาณ 3.3 ออนซ์หรือ100มิลลิลิตรวิธีเตรียมรวมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยการถูนวดส่วนผสมเบาๆบนบริเวณที่แตกลายแล้วล้างออกให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณใช้ครีมบำรุงผิวทาตามสม่ำเสมอค่ะFormula rid of stretch marks on the skin. Natural way to see results within 1 month.Stretch marks or scars that appear on the skin is a result of the rapid weight loss or weight gain. These scars can occur during pregnancy or hormonal changes, some not. Almost every woman on the planet tend to think that it is about beauty disappointing. They want to get rid of stretch marks. And smoother skin staff some argue that the effect of stretch marks cannot be returned intact. But research has shown that.There are many natural ways that you can use to solve these problems is not. We encourage you to try this recipe from nature. And we guarantee that it will help you get the results you want. All you have to do, the mixture of a small amount of weight gain and mix well to combine. Use rubbing compound occupies a stretch regularly. Stretch marks will disappear within the first month's ingredients.8.8 ounces or 250 grams of salt 8.8 ounces or 250 grams of sugar brown sugar you can use it vegetable oil about 3.3 ounces or 100 milliliters how to prepare combine all ingredients together gently rubbing the mixture on the area that stretch then rinse thoroughly after you apply your normal moisturizer regularly